สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับกะสิพาเข้ามาสวนนะครับผมมาเบิ่งมั่นนะครับอายุ2เดือนครึ่งนะครับพี่น้องอายุ2เดือนครึ่งเนี่ยนะครับฉีดนะครับ0050น้ำยาเลี้ยงรากปุ๋ยเกล็ด2555ประมาณ3รอบนะครับผมประมาณ3รอบนะครับอายุมันอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งนะครับผมว่าระบบหัวระบบรากจะเป็นจังได๋นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับใส่สูตรปุ๋ยเกล็ด2555น้ำยาเลี้ยงรากนะครับปุ๋ยเกล็ด2555ของทุ่งเศรษฐีนะครับน้ำยาเลี้ยงรากนะครับผมของเพชรดำนะครับแล้วก็ปุ๋ย0050นะครับบวก18นะครับผมที่ใส่ฉีดอยู่นี่ประมาณ3ครั้งนะครับประมาณ3ครั้งนะครับผมแล้วก็นะครับระบบหัวระบบรากจะเป็นจังไหนนะครับจังว่าผมก็จะมาทายพี่น้องเบิ่งนะครับสิพาพี่น้องมาชมนะครับผมว่า2เดือนกว่าๆนี่เป็นจังไหนนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเป็นน้ํายาเลี้ยงรากนะครับผสมทุกเถี่ยวนะครับผสมทุกเถี่ยวเพราะว่าผมจะเฮ็ดให้หัวมันดกนะครับเทคนิคของผมนี่คือหัวมันดกนะครับผมขาดบ่ได้นะครับขาดบ่ได้เลยนะครับสูตรนี้ก็คือว่าง่ายๆว่าผสมน้ํายาเลี้ยงรากนะครับอายุมัน2เดือนนะครับปกตินะครับมั่นผมเนี่ยอายุ2เดือนเนี่ยนะครับหรือช่วงที่เริ่มกำลังจะได้ถอนเนี่ยหัวมั่นเนี่ยออกอ้อมเลยครับออบเกินเนี่ยรอบนะครับรอบต้นมั่นนะครับแล้วก็บ่ต่ํากว่านะครับบ่ต่ํากว่า15นะครับ15หัวนะครับบ่ต่ํานะครับทุกเงาเพราะว่าผสมน้ํายาเลี้ยงรากนะครับผสมน้ํายาเลี้ยงรากใส่กับปุ๋ยเกล็ด2555ของทุ่งเศรษฐีแล้วก็ปีนี้นะครับใส่0050นะครับใส่0050นะครับฉีดนะครับฉีดไปแล้ว3รอบนะครับอายุมั่น2เดือนครึ่งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งระบบรากระบบหัวนะครับผมเนี่ยครับระบบหัวมั่นนะครับอายุ2เดือนครึ่งนะครับใหญ่นะครับถือว่าใหญ่แล้วนะครับบานนี้หัวเนี่ยออกรอบเต็มนะครับครับเต็มรอบเลยนะครับผมแล้วก็มีสั้นทั้งใต้อีกนะครับผมผมก็ให้เบิ่งข่าวนะครับตัวนี้เป็นพันมั่น81นะครับ81หัวนี่ในช่วงอายุมั่นเริ่มเข้า5-6เดือนนะครับจะเหง้ากว่านี้นะครับจะเหง้าตัวนี้ถือว่าออกรอบเต็มแล้วนะครับผมออกรอบรอบต้นเลยนะครับผมรอบต้นเลยเนี่ยครับคือการฉีดบำรุงนะครับอยู่เป็นประจำขยันฉีดนะครับ2เดือนเนี่ยหัวใหญ่แล้วนะครับบางคนนะครับที่บ่ได้ใส่สูตรนี้นะครับหัวมันยังทอปากกาเนี่ยด้ามปากกาเนี่ยครับปากกาที่เฮาเขียนเนี่ยนะครับอายุ3เดือนเนี่ยแค่2เดือนครึ่งนะครับนี่แค่2เดือนครึ่งถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ล่ะนะครับผมจะเร่งนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนี่คือช่วงเดือนสิงหา2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งอีกเดือนครึ่งนะครับผมจะมาขวดหัวให้เบิ่งอีกว่ามันจะทอแขนทอขาคือผมเบาบ่นะครับอายุ4เดือนนี่หัวทอแขนทอขานะครับถ่าเบิ่งนะครับแปลงนี้นะครับ1ไร่1งานนะครับผม1ไร่1งานนะครับอยู่ใต้เฮียนนี่ล่ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะฉีดปุ๋ยเกล็ด2555น้ำยาเร่งรากหลักกะเป็น0050นะครับปีนี้0050ปีที่แล้วใส่0060นะครับปีนี้ลองใส่0050ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตัวระเบิดหัวมันคือกันนะครับบวก18ตัวถ่ายน้ำนะครับก็เลยพาพี่น้องมาชมเบิ่งนะครับก็ถือว่าโอเคครับมาขวดเบิ่งขวดกันแบบสดๆนั่นแหละให้พี่น้องเบิ่งน้ำนะครับผมต้นมันกับบ่ฮั่นได้สูงปานใดนะครับอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับบ่น่าจะเกินเมตร20นะครับบ่ถึงกันยังหน่อยนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับกะฉีดบำรุงไปเรื่อยๆนะครับฉีดบำรุงไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคครับโรคภัยของมั่นสำปะหลังกะบ่ค่อยเห็นครับบ่มีนะครับเกี่ยวกับโรคใบด่างนะครับบ่มีเกี่ยวกับโรคใบด่างอาจจะเป็นเพราะผสมน้ำยาเลี้ยงรากนะครับฉีดอยู่เป็นประจำนะครับเฮ็ดให้มั่นเฮามีภูมิต้านทานนะครับโรคนะครับโรคใบด่างเนี่ยบ่ค่อยเห็นนะครับโรคใบด่างเนี่ยบ่ค่อยเห็นเลยนะครับบ่เห็นเลยล่ะนะครับผมพี่น้องนะครับให้ผู้อื่นอาจจะมีแต่ว่าก็คือแปลงนี้นะครับแปลงที่จะคล้องเฮ็ดนี่นะครับผสมน้ำยาเลี้ยงรากฉีดแต่ต้นนะครับ
ม่านี่บ่เห็นเป็นโรคนะครับบ่เห็นเป็นโรคน่าจะเฮ็ดให้มันเฮามีภูมิต้านทานหรืออ่ะน้ํายาเลี้ยงลากเพิ่นก็บอกง่ายๆว่ามันมีสรรพคุณหลายตัวนะครับมีสรรพคุณหลายตัวเฮ็ดให้มันเนี่ยเฮามีภูมิต้านทานมีพืชเฮาแข็งแรงนะครับระบบลากดีนะครับก็เลยเฮ็ดให้มันเฮาบ่เป็นโรคเป็นไผนะครับผมเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับในมุมมองของผมเนาะนะครับประมาณ 2-3 นิ้วนะครับ 2-3 นิ้วมือนะครับผมบางหัวก็เริ่มเป็น3นิ้วมือนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนี่ยครับหัวมันเนี่ยก็ถือว่าโอเคออกเต็มรอบเลยนะครับรอบต้นเลยนะครับถือว่าดกเพราะว่าผมฉีดน้ํายาเลี้ยงลากหรือว่าผสมน้ํายาเลี้ยงลากเข้าไปนํานะครับผมผสมน้ํายาเลี้ยงลากทุกเที่ยวนะครับทุกเที่ยวแต่ว่าการผสมน้ำยาเลี้ยงลากพี่น้องจะไปฉีดห้องเจ้าของนี่ว่าจะเป็นต้องใส่เพชรดำนะครับยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับยี่ห้ออื่นก็ได้ฉีดหลังจากมันอายุได้เดือนหนึ่งเขาก็เริ่มสามารถเริ่มผสมปุ๋ยฉีดได้แล้วนะครับผมแต่ว่า0050จะเฝ้าไปลงผสมหลายนะครับจะเฝ้าไปผสมหลายเพราะว่าผมเน้นเป็นบำรุงนะครับมันจะออกหัวไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกนะครับบำรุงหัวนะครับบำรุงหัวให้ลงหัวนำนะครับในช่วงแรกกาชีสาธิตกาชีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งไปนํานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งไปนํานะครับแล้วก็พี่น้องทําตามนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องหัวมันเนี่ยบ่ต่ํากว่า15หัวนะครับฉีดผสมน้ํายาเลี้ยงลากนะครับผสมน้ํายาเลี้ยงลากนะครับบ่ต่ํากว่า15นะฮะเป็น20ก็มีนะครับ20กว่าก็มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินของเฮานํานะครับดินแปลงนี่นะครับใส่ขี้ไก่นะครับแล้วก็ว่านโดโลไมน้ำไร่ละ1กระสอบนะครับโดโลไมเป็นโดโลไมแบบผงนะครับผมปรับสภาพดินนะครับดินแปลงนี่ผมถมไมนะครับโจกมาหลังมาถมนะครับกะว่าบ่ถมไมก็หลายปีแล้วนะครับเป็นแบบว่าเอาดินทั้งอื่นมาโปะหนานะครับบ่แม่นดินเก่านะครับเป็นดินใหม่กับบำรุงกันนะครับกะปลูกกะถือว่าโอเคครับพี่น้องผมจะพาเฮ็ดให้สาธิตให้มันถึกไร่ละ10ตันให้เบิ่งนะครับผมติดตามกันไว้นะครับติดตามกันไว้นะฮะว่าหัวมันจะเป็นจังไดนะครับเข้าไปเบิ่งคลิปก่อนๆนะครับที่ผมปลูกมันให้หน้าผมเอาลงให้พี่น้องเบิ่งอยู่นะครับหัวเหย้าอีหลีครับหัวใหญ่หัวเหย้าอีหลีนะฮะเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรนะครับปีนี้นะครับผมก็เชียร์ให้พี่น้องเบิ่งคือกันนะครับแปลงนี่เขียวเหย้าเป็นเมตรนะครับเหงานึงให้มันหลายโลเลยล่ะนะครับผม40 50โลเอาแบบยกบ่ขึ้นเลยล่ะพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจังเบิ่งกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมบำรุงดินดีอยู่นะครับในช่วงก่อนปลูกนะครับผมก็ประมาณ2เดือนก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคเนาะ2เดือนครึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคหัวมันนะครับเนี่ยครับก็บ่ได้ขยายนะครับก็ทายพี่น้องเบิ่งเนี่ยล่ะก็ประมาณ2นิ้ว3นิ้วคือผมว่าแหละครับผมบางหัวก็3นิ้วแล้วนี่คือ2เดือนครึ่งนะครับผู้ใดอยากได้แบบนี้นะครับก็เฮ็ดตามวิธีที่ผมบอกนะครับเฮ็ดตามวิธีที่ผมบอกผมก็มาแนะนําให้พี่น้องนะครับฉีดอยู่เป็นประจํานะครับให้ฉีดอยู่เป็นประจํานะครับผมก็สิสูตรใดดีๆผมก็สิมาแนะนําให้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่คือผมใส่น้ํายาเลี้ยงลากเน้นน้ํายาเลี้ยงลากทุกครั้งนะครับทุกครั้งพุ่นล่ะอายุ3เดือนกว่าๆพุ่นล่ะผมจังสิหยุดใส่นะครับผมก็สิเล่นเป็น0050 0060นะครับระเบิดหัวนะครับลงหัวในช่วงอายุมัน 3-4 เดือนนะครับผมก็สิเปลี่ยนปุ๋ยแบบผสมแบบใหม่นะครับครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ